สวัสดีครับเกษตรกรและผู้สนใจนะครับโซลาเซลล์นะครับทั่วไปนะครับเวลาเฮาสิซื้อปั๊มนะครับเฮาก็อันดับแรกเฮามาเบิ่งบ่อเฮาซะก่อนครับว่าบ่อเฮาเนี่ยเป็นบ่อขนาดใดนะครับกว้างเท่าใดนะครับเวลาเฮาเบิ่งบ่อแล้วนะครับเฮาก็จะมาเบิ่งว่าเฮาควรจะใส่นะครับซับเมิร์จที่แรงใดเฮาต้องการนะครับเป็นระบบแบบใดใส่จักแข็งจักแข็งนะครับมื้อนี้ก็มานะครับอ่านสเปคเบิ่งว่าเป็นจังใดนะครับสมมุติว่านะครับบ่อเฮานะครับเป็นบ่อ6นิ้วหรือว่า5นิ้วนะครับเฮาก็สามารถใส่เป็นรหัสนะครับ CD คือใส่บ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับตัวที่2นะครับตัวเลขนะครับเฮาอ่านตัวเลขเนาะครับเนาะคล้ายๆกันครับปั๊มทุกตัวครับตัวที่2 15.5 คืออัตราการไหลของน้ำนะครับอันที่3ขีดมานี่คือเขาบอกว่าความลึก head max นะครับอยู่70เมตรแรงดันไฟนะครับ60ถึง200โวลต์ครับผมอันนี้คือไฟที่ทำงานนะครับกันมีไฟ110ครับอันที่3คือบอก1,500เป็นแรงความแรงหรือว่าแรงม้าของปั๊มครับผมเอาเลททอออก2นิ้วครับผมเวลาเฮาอ่านอีกกันนึงเขาจะบอกว่ารอบเท่าใดก็คือ 3,500 รอบนะครับนี่ 3,500 รอบเฮากับอ่านเบิ่งนะครับวิธีการอ่านปั๊มย้อนลงไปซ้ํานี้3เมตรได้258ลิตรต่อนาทีการเฮาย้อน10เมตร233ลิตรต่อนาทีย้อน18เมตร200ลิตรต่อนาทีเฮาก็เบิ่งครับยิ่งลึกน้ํายิ่งหน่อยลงมันบ่ครับสมมติตอนนี้เขาบอกว่า70เมตรน้ําสิได้อยู่วัง3ลิตรต่อนาทีเฮาก็มาคูณ60เฮาเอานะครับแล้วก็มันก็มีสูตรแล้วก็มาหารรอบหลายอย่างครับจําบ่ได้แล้วล่ะแต่ว่าประมาณนั้นตะกี้เคยคํานวณอยู่ซุมื้อนี้ลืมแล้วครับผมใส่เลยครับมันคุ้นเคยแล้วครับผมนี่ก็ลองเบิ่งครับลองอ่านสเปคเบิ่งผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวไอ้ตัวอีกอันนึงก็คือ Hendoro ครับอยู่นี่จ้ะมี Hendoro มี DD มี Virgin นะครับมีของ KK 3อย่างมีทั้งปั๊ม AC DC สามารถติดต่อได้นะครับหรือบ่เข้าใจซื้อมากก็สามารถสอบถามได้นะครับอันนี้คือบ่มีปัญหาครับผม